มาตรการเนี่ยเขาออกมาล่าสุดในการประชุมคอรมวเมื่อวานนี้คือ7มาตรการแก้ไขปัญหาประหมอคังดัำใช่ก็คือว่า7มาตรการที่ว่านี้นะคะก็คือต้อง กำจัดปลาหมอคางดําออกจากระบบนิเวศไทยให้ได้มากที่สุดครับมาตรการต่อเนื่องต่อมาก็คือต้องรอการกําจัดให้มากที่สุดก่อนจากนั้นเนี่ยเขาจะใช้วิธีธรรมชาติบําบัดค่ะโดยการปล่อยปลานักล่าลงมเชื่อว่าการปล่อยในช่วงที่พอเหมาะเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณลงได้นะคะคแล้วก็ตั้งเป้าจับปลาภายในปีนี้เนี่ยถึงกลางปีหน้าไม่ต่ํากว่า4,000ตันนอกจากนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังพื้นที่นะคะที่พบเจอหรือว่าพื้นที่ ที่แพร่ระบาดไม่ให้มันแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทําความเข้าใจนะต่อการแพร่ระบาดว่าเอ๊ะมันแพร่ระบาดได้ยังไงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้าใจคะ่<ฮ>ะการใช้น,นวัตกรรมวิจัยช่วยทําให้ปลานั้นเป็นหมันคุมกําเนิดนั่นเองคุณนะคะให้มันเป็นหมนันเขาก็จะนาแสงลักษณะแสงสีเดียวกับที่เขาจับปลาหมึกกับคุณแสงสีเขียวอ่ะเขาบอกจะช่วยให้ปลาปลาเจ้าปลาหมอค้างดำเนี่ยเป็นหมันได้นะคะแล้วก็ศึกษาแหล่งน้ำ ในปัจจุบันนะคะว่ามีสัตว์ประเภทใดอาศัยอยู่เพื่อให้กรมประมงนั้นเตรียมเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อคืนระบบนิเวศให้มันอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะและมาตราการสุดท้ายนะคะก็คือจะมีการฟื้นฟูนฟร,ระบบนิเวศเพื่อเปิดโอกาสค่ะให้ประมงเนี่ยให้ชาวประมงเนี่ยใช้วิถีชีวิตก่อนพบประหมอคางดําจากนั้นจะเสนอแนวทางทั้งหมดนี้ผ่านเอกสารในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะคะเสร็จมาตราการนี้ก็จะช่วยในการออที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของประหมอคาง น,ะะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รายงานว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาปลาหมกค้างดํามาโดยตลอดนะแต่ว่ามันไม่เป็นผลเพราะอะไรเพราะว่ายังขาดการบูรณาการกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมเระนั้นการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ เขามีการเชิญนายกสมาคมประมงนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่างๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมามีส่วนร่วมด้วยนะคะมาร่วมกันวางแผนวางมาตรการแก้ไขก็เลยได้ข้อสรุป7มาตรการที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละ,<ฮ>ะออกมานะคะแล้วงบประมาณที่จะใช้เนี่ยประมาณ450หล้านบาทแล้วก็คาดว่านะปัญหาปลาหมอข้างดาจะหมดไปได้ภายในปี2570็ิ เดี๋ยวดูกันเจ็ดสิบอีกสามปีอีกสามปี